สวัสดีครับ FC Cowboy ครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่ EP พิเศษของรายการเพื่อนข้างในวันนี้นะครับเราไปจัดกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษมินบุรีแดนหญิงนะครับเนื่องจากว่าเราจัด2วันวันที่1ธันวาเนี่ยเราไปที่เรือนจำพิเศษมินบุรีแดนหญิงวันที่2เราจะมาแดนชายหลังจากนี้เนี่ยที่เราสวอปมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเข้าไปในแดนหญิงและไปสร้างรอยยิ้มไปสร้างกิจกรรมให้พี่น้องผู้ต้องขังข้างในวันนี้ครับก็ขอบอกเลยว่ากิจกรรมเรามีก็คือจะมีน้องๆกลุ่มศิลปินจิตอาสาที่เห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคณะตลกพี่เหยียนสกอร์เปี้ยนตามด้วยเอมมี่แม็กซิมแชมป์ ADF แล้วก็ดีเจอาเปียวดีเจทศกัณฐ์หลายๆคนนะครับวันนี้ก็กิจกรรมเป็นง่ายๆครับผู้ต้องขังเท่าที่เราเช็คมาแดนหญิงจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าชีวิตแล้วก็บอยเชื่อมั่นว่าวันนี้สนุกแน่นอนที่เราเห็นอยู่ก็คือกำแพงสูงนะครับของเรือนจำพิเศษมีนบุรีไปชมบรรยากาศกันครับว่าวันนี้จะสนุกมากน้อยขนาดไหนโกบอยคัชครับสวัสดีครับยศไปเจอเขาได้ยังไงเขาเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีอาการลุงอาการลุงใครอยู่ยังไง ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในอันไหนลำบากกว่ากันเอาความจริงนะข้างในลำบากกว่าเฮ้ยแกกลับมาทำไมวะเนี่ยข้างนอกเป็นไงทำไมเราถึงกลับไปทำอีกจ้ะเขาไม่ได้เลยค่ะผมตอบจากคุกเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วเลยไม่มีอ๋ออายุเจก็เยอะแล้วงานก็เขาปฏิเสธนะอายุเท่าไหร่คะ46น้องๆทุกคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะยศโดนคดีอะไรมาผมปล้นธนาคารปล้นธนาคารรู้ด้วยใช่ป่ะแม่สอนมาว่าแม่สอนว่าพูดแล้วต้องทำพูดแล้วไม่ทำระยำหมาเออเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องคืนแล้วจะทำยังไงดีเอายังไงนัดเจ้าหนี้แม่หมดไปพร้อมกันเลยฮะบอกวันนี้ทุ่มหนึ่งมึงมาเอาตังค์กันนะเออนัดทุกคนเลยครับแล้วก็ปล้นธนาคารธนชาติที่มีบุรีแม่งปล้นธนาคารปล้นแม่งเลยโอ้โหแล้วคุณไปใครยังไงมั้งผมไปคนเดียวผมไปปล้นคนเดียวไปปล้นคนเดียวขับมอเตอร์ไซค์ไปเออแต่สิ่งหนึ่งที่ยศเขาที่เขาติดเรือนจำติดมากี่ปีนะศาลตัดสิน7ปี16เดือนได้อภัย3ครั้งก็ติดมาจริงๆกี่ปี3ปี8เดือนใน3ปี8เดือนระหว่างนั้นมีภรรยาด้วยมีครับมีภรรยาเลี้ยวไหมก็มาเยี่ยมแม่ทุกวันเราอยากจะรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงอยู่กับยศได้ยาวขนาดนั้นขอเชิญน้องฝนครับคุณเอลบางลาดน้อยเราไปเรือนจำระนองผู้หญิงเป็นไงคุณเอลบางลาดน้อยเรือนจำภูเก็ตเป็นไงโอ้โหแล้วดูมีนบุรีที่เหมือนกันไหมถ้าโซนหน้าน่าจะใช่มันมีคำถามนะฝนบอกหน่อยทำไมถึงอยู่อ่ะอดทนอยู่ยกได้ต้อง3ปีกว่าสังเวชใจแทนไงมึงพูดได้ดีสังเวชเวทนามึงหาคนหน้าตาแบบกูไม่ได้หรอกอุ้ยกูหาได้ดีเลยนี่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจวิวงสุวรรณไม่รู้เรื่องยังไง
ป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมถามอีกถามมาปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวาฬปลาจีนบุรีตัวจริงตัวปลอมเช็คไม่ยากเช็คได้ไหมท่านครับขออนุญาตนะครับลองชี้นิดยักคู่หน่อยครับยอมแล้วก็เหมือนมากเหมือนท่านประยุทธ์เหมือนจะเข้าคุกทั้งคณะI'm not afraid to die.
ฉันไปทำไมไม่ต
ลปินดารานะครับผู้บริหารทุกคนนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับของชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้ได้แวะเวียนมาให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรีในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่เป็นผู้ต้องขังได้รับความสุขความอิ่มเอมนะครับจากพี่ๆทุกคนแล้วขอให้คณะของพี่โกมอยกับศิลปินทุกคนนะครับได้รับกุศลผลบุญให้ทุกคนได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาช่วยเหลืองาน CSR อย่างนี้ให้กับกรมราชทัณฑ์ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผบ.มากครับผมขอบคุณมากครับครับท่านนายกยังไงก็ฝากท่านผบ.ไม่ต้องฝากผบ.ฝากท่านเลยต้องเราเนี่ยต้องให้เขาต้องฝากท่านต้องนายกมาฝากท่านไว้เผื่อเข้ามาเผื่อเกมวันไหนเข้ามาเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่สมิตรบุรีพอดีใกล้ละใกล้ละนิดเดียวมอบเป็นท่านมอบนโยบายนี่นายกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงครับก็บอกให้ทุกคนทำตัวให้ดีนะครับเป็นที่น่ารักของผู้คุมทุกท่านนะครับนะก็มีอะไรก็ทำงานไปนะครับนะอย่าเดรย์แค่นั้นเองทนกันหน่อยนะทนหน่อยเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วนะเพราะลุงจะอยู่อีกนานทนกันหน่อยนะอยู่ทนกันหน่อยทนกันหน่อยแล้วกันฐานะลุงยังทนมาตั้ง8ปีเหรอเหรอไม่ถามพวกกูสักนิดโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวก่อนนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญน้องแชมป์เอเดียนะครับเป็นประธานโครงการให้คนแก่ได้มีสิทธิ์ออกมาพูดสักนิดนึงนะครับเชิญเลยครับขึ้นมาของที่มาที่ไปของโครงการครับแชมป์ครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับผมก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่แชมป์ได้เข้ามาเป็นจิตอาสากับโกบอยแล้วเอ็มพีก็ชวนมานะครับแล้วก็ครั้งแรกก็น่าจะเป็นการที่ไปเจอวิทย์โพแพทนะครับในเรือนจำครับแล้วก็พี่บอกว่าเฮ้ยแชมป์พี่อยากจะได้เครื่องดนตรีมือสองนะครับเอามาเหมือนกับเอามาสอนทุกท่านในครับเพราะว่าเหมือนเครื่องดนตรีอันเก่ามันก็แบบเก่าแล้วเนี่ยครับผมก็ออกมาคุยกับว่าถ้าเราเอาเครื่องดนตรีมือสองมาให้มันก็อาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขอเครื่องดนตรีจากไหนนะครับเงินตัวเราก็พอมีแต่มันอาจจะไม่ cover ทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลองคุยกับพวกแบบเพื่อนๆพี่น้องที่อยากเป็นแบบคนนำเข้าเครื่องดนตรีนะครับแต่จะบอกว่าเวลาเราขอของให้กับคนข้างในครับมันค่อนข้างยากการที่เราขอของให้กับคนพิการคนแก่คนยากไร้เงี้ยคนจะเต็มใจให้มากแต่ว่าการขอให้กับคนข้างในคนข้างนอกเขาจะมองว่าเฮ้ยคนผิดแบบมันไม่ควรได้รับของอะไรเลยแต่โชคดีมากที่มีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนนำเข้าเครื่องดนตรีผมโทรไปหาเขาตอนแรกผมบอกว่าผมจะขอซื้อราคาถูกเลยนะเขาบอกว่าฉันอยากได้อะไรบ้างผมบอกว่าอยากได้กองอยากได้เบสกีตาร์คีย์บอร์ดอะไรครับเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ให้เลยหนึ่งชุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นเงินมูลค่าที่ไม่ได้มากแบบ40,000-60,000อะไรเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะมันมีคนเห็นคุณค่าคนข้างในเว้ยเครื่องตีชุดเนี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับบอยบอยก็เริ่มแบบหาวันเซอร์มาเพื่อได้ช่วยข้างในเพราะผมเชื่อว่าเครื่องดนตรีการเล่นดนตรีมันช่วยยกระดับจิตใจคนได้ครับผมก็จริงแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเครื่องดนตรีเซตนี้ที่มอบให้ครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มีสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผบ.ที่ให้โอกาสเข้ามาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณนักดนตรีจิตอาสาทุกคนจริงแล้วผมทำคนเดียวไม่ได้ผบ.ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดคนที่อยู่ข้างหน้าผมทุกคนในวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณร้องนะครับผม